ก่อนอื่นมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี้และสบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดของพวกเราอยู่ในตอนเช้าวันนี้เวลานี้และพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพรกับคนอื่นด้วยเนาะและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐหรือความรักของพระเจ้าความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหาของพระเจ้าความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคมเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าขอจะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณก้าวมาเสิร์ฟเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบกันความเพ่งลำบากถึงว่าจะพบการความเพ่งลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยศาสตร์กล่าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายบ่วงหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณก้าวประเสริฐเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกมีความสมซื่นยินดีและโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตลมหายใจทั้งโอกาสเวลาที่พระองค์ได้จัดเตรียมแก่ผู้ลูกได้เข้ามานมัสการพระองค์เจ้าห้องเพลงสรรเสริญพระองค์ฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันผู้ลูกเสือเลือกเกินว่าสิ่งที่ผู้ลูกได้เฮ็ดนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและขอให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสืบต่อที่จะนำพาผู้ลูกทั้งหลายเพื่อทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้จะถูกต้องตามนำพระทัยของพระองค์และเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในพระองค์เจ้าจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่เขาเข้ามาพบกันอีก
ที่จะมาศึกษาพระคำของเจ้าเรื่องหนึ่งโอ้สำคัญแท้ๆผู้ได้บ่ได้ฟังเสียดายนำเด้อเป็นพระพรแท้ๆสำหรับชีวิตของอาจารย์อาจารย์เสือว่าอันนี้จะเป็นพระพรสำหรับชีวิตของพี่น้องพลังอำนาจของการภาวนาเนาะอาจารย์จะอ่านจากพระธรรมโยซวยบทหนึ่งข้อ8ถ้าพี่น้องมีพี่น้องก็เปิดไปและติดตามไปนำเนาะอาจารย์จะขออ่านโยซวยบทหนึ่งข้อ8ว่าอย่าให้หนังสือกฎบัญญัตินี้ห่างไกลจากปากของเจ้าจงภาวนาเอาทุกมื้อทุกคืนและให้แน่ใจว่าเจ้าเสือฟังทุกๆสิ่งที่มีเขียนไว้ในนั้นแล้วเจ้าก็จะเจริญหุ่งเฮืองและประสบความสำเร็จเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกเขาในได้มีโอกาสได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์วันนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากและเปิดตาใจพวกเขาหน่อยทุกคนให้สว่างขึ้นเขาหน่อยอยากให้หลายๆคนที่สุดได้ยินเรื่องนี้ซึ่งในคริสตจักรบ่มักเว้าถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นขอกระแจอันสำคัญสำหรับชีวิตพวกเขาในทั้งหลายเพื่อจะดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์นั้นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมื้อวันนี้พี่น้องเขาได้เว้าถึงพลังอำนาจของการภาวนาเนาะเขาบ่ได้เว้าภาวนาอธิษฐานหรืออธิษฐานภาวนาแต่ว่าเว้าภาวนาเฉพาะมื้อนี้เอาแยกออกมามันแม่นหยังอันนี้เนาะเขาเบิ่งในหนังสือโยซูเป็นว่าเจ้าภาวนาพระคำพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าอยู่ทุกเวลาเนาะในเรื่องใดเจ้าก็ใส่พระคำพระเจ้าหมายความว่าจดจ่อที่พระคำพระเจ้าเจ้าจะเจริญหุ่งเฮืองและประสบผลสำเร็จในชีวิตเนาะความสำเร็จเฮ็ดยังก็สำเร็จเอาอยากได้บ่พี่น้องเดี๋ยวนี้เฮ้ยพี่บ่อยากได้อาจารย์นี่อยากได้แท้ๆนี่เคล็ดลับอยู่บนว่าขอกุญแจสำหรับเรื่องนี้แม่นคำภาวนาที่เฮาบ่มักใส่กันเฮาบ่ได้สอนกันอาจารย์ในชีวิตรับใส่มา30กว่าปีก็เออตะบิดเอามาเว้าเรื่องนี้หลังจากพระเจ้าสัมผัสในจิตใจบอกว่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งต้องให้คนรู้จักก็คือเรื่องภาวนาการภาวนานี่พี่น้องเป็นกฎเกณฑ์สวรรค์ทั้งเป็นภาสติปัญญาของพระเจ้าซึ่งมีในทั้งพังพีเดิมและในพังพีใหม่หลายที่สุดแต่เขาบ่สนใจเลยที่เขาว่าภาวนาภาวนาเนี่ยเพลงสรรเสริญบักหลายๆเริ่มต้นบทตบิดบทตบิดโลดข้อบทที่หนึ่งโลดในข้อที่สองน่ะข้อที่3น่ะผลของการภาวนาอธิษฐานน่ะเพิ่นบอกผู้ใดภาวนาพระคำผู้ใดมีความสุ่มสินดีอยู่ในภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ได้บ่เป็นต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่ปลูกอยู่ใกล้ลำน้ำเกิดผลตามฤดูกาลใบเขียวสดงดงามเกิดผลตามฤดูกาลบ่เหี่ยวแห้งจักเถื่อป้าที่ทุกหมายความว่าชีวิตเขาจะเกิดผลเสมอเนาะเป้าหมายของการภาวนาน่ะพี่น้องก็คือให้ผู้สอบธรรมได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าเอาพระเจ้าเป็นแหล่งเรื่องยังเกิดขึ้นกับเขาให้เลี้ยวไปทีพระเจ้าให้เลี้ยวไปทีแหล่งแหล่งที่มาเมียนพระเจ้าพระคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่ไปสู่เหตุสำเร็จแล้วอันนั้นแหล่งของเขาเพื่อช่วยให้ผู้สอบธรรมนั้นดำเนินชีวิตที่เกิดผลดีเนาะจะเลื่อนสำเร็จโอ้ตัวนี้สำคัญหลายพี่น้องลองขึ้นบึงในเวลาผ่านมาเขาอาจบ่ได้จดจ่อกับเรื่องนี้อีหลีชีวิตเขาจังขึ้นลงลงขึ้นลงลงเนาะถ้าเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระคำพระสัญญาและสิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วชีวิตเขาจะพบแต่ความเจริญหุ่งเฮืองและสำเร็จผลการภาวนาอาจารย์ค้นคว้าไปสิว่าแนวใดภาวนานี่มันเป็นการยกระดับความเสื่อของเฮายกระดับความสัมพันธ์ของเฮากับพระเจ้าความเสื่อความสัมพันธ์ของเฮากับพระเจ้าการสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นการยกระดับเลยพี่น้องบ่มีหยังที่จะช่วยยกระดับเฮาได้นอกจากการเฮาภาวนาใส่เวลาภาวนาเนาะศาสนาจารย์คุณแก้วมักเว้าเผ่าเดียว
เปลี่ยนคอมเฝ้าเดียวไปภาวนาก็ดีเลยคนเมื่อยเฝ้าเดียวนะเขาก็บ่อยากเฮ็ดอีกน้องไอ้เขาเข้าไปเฮียนภาวนาใส่คำนี้อาจจะดีอาจารย์มาขึ้นใส่อาจารย์คุณแก้วนี่ไปสอนเฝ้าเดียวผู้เดียวเป็นสิบสาวปีมาแหละสิบกว่าปีมาแหละผมรับใส่มากกับบุหินไพมาเทศนาเฝ้าเดียวบ่ได้บ่ได้ยินเนาะมันบ่เข้าในหัวใจบ่ลืมได้บ่จักทั้งที่ผู้สอนก็ตั้งจิตตั้งใจแท้ๆคนจริงเป็นภาวนาได้หน่อยพาคนเข้าภาวนาพระคําเฝ้าเดียวก็ใส่พระคําเป็นการยกระดับความเสื่อของเฮายกระดับการใกล้ชิดติดสนิทของเฮากับพระเจ้าคักบ่พี่น้องตัวนี้ได้สิยกระดับขึ้นไปได้เฮาเฮ็ดหยังก็ยกระดับบ่ได้แต่โตภาวนานี่ยกระดับเลยให้เฮาใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะเฮาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าการภาวนาในภาคปฏิบัติในพระคัมภีร์เฮาเห็นแม่นหยังความหมายแท้ๆการภาวนาพระคำพระสัญญาพระเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ครบว่าไปว่ามาเขามีเรื่องหนึ่งเนาะอาจารย์ผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งเป็นมะเร็งใส่ต่อนมทีอาจารย์ก็ได้พี่น้องก็ได้ยินแหละอาจารย์บอกเรื่องจริงได้ดิอันนี้อยู่ประเทศเกาหลีเกิดอยู่ประเทศเกาหลีขนาดหมอเกาหลียังเอาบ่ได้เลยหมอเกาหลีว่าสุดท้ายแล้วเจ้ามดแหละเรามีเงินสวยเราบ่ได้เลยเราไปหาหมอผีหมอยังไปมดผู้ใดมันดังๆหมอดังๆนี่หลวงพ่อดังๆแล้วบินไปฮอดนอกประเทศให้เพิ่นสวยกลับมาคือเก่ามากวดหมอมาเล่งยังคือเก่ายังเปื่อยคือเก่ามีน้ำเลืองออกคือเก่าแล้วได้ยินอยู่ว่าพระเจ้าสวยได้พระเจ้านี่มีฤทธิ์เดชอำนาจแต่เราบ่มักเพราะว่าถือว่าเป็นของต่างประเทศพระเจ้านี่แล้วแต่ในที่สุดมาสีใต้แท้ๆแล้วก็เลยว่าพาข่อยไปเลยไปหาพระเจ้าผู้เขาเว้านี่ได้ก็สีใต้เลยไปซะสุดท้ายแล้วก็ไปหาอาจารย์หนึ่งไปหาอาจารย์เนี่ยก็ถามเราว่าจะไปมาวัตถุบ่อนมืดเลยเราว่าบินไปประเทศนั้นประเทศนี้บ่อนได้เขาว่ามีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สิปั่วได้ก็ไปอาจารย์นี่ก็เห็นว่าเออเผื่อเราสิเสือนี่เราสิเสือยากได้ผลเราไปหาหลายบ่อนแล้วเราบ่เห็นจักบ่อนดีถามว่าพระเจ้าเนี่ยแห้งสิตาเราบ่เห็นอาจารย์นี่ก็เลยว่าเอาจังซี่ซะเจ้าตอนหลับเอาการไถ่บาปกรรมของเจ้าตอนหลับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนแล้วก็พาตอนหลับเอาเนาะแล้วตอนหลับแต่ว่าอาจารย์นี่เลี้ยวเบิ่งแล้วก็บ่เสือแล้วน่ะซื่อๆแล้วบ่ตื่นเต้นอาจารย์นี่ก็เลยพระวิญญาณก็ดลใจอาจารย์นี่ก็บอกว่าเอาจังซี่อาจารย์นี่ก็บ่เคยเห็นจังซี่เสือเด้ก็เลยขึ้นออกให้เจ้าเห็นจังซี่ให้เจ้าไปภูเขาอธิษฐานเด้อไปนั่งอธิษฐานแล้วข้าเจ้าอยากกินแต่น้ำมะเกี้ยงกินแต่น้ำเต้าหู้อย่ากินเขากินแต่น้ำล่าจังซี่สามมื้อในแต่ละมื้อให้เจ้าเขียนให้ได้ร้อยครั้งหนึ่งเปโตรบทสองข้อสี่ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มันกางแขนขน่อยดีแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเจ้าเขียนจังซี่เขียนแล้วก็อ่านเขียนแล้วก็อ่านร้อยถึงร้อยครั้งมื้อหนึ่งสามมือสามร้อยให้เจ้าเขียนเพราะเราเห็นผู้นี้บึงเราสิบุเสือนั่งกับฟังเอาปื้มเอายังไปกับเตรียมน้ำหมักเกี้ยงน้ำเต้าหู้ลูกเต้าก็เตรียมให้หมดแล้วน้ำกินน้ำยังไปอยู่ภูเขาอิสราเอลไปนั่งเอาเสือไปนั่งอยู่กับเขียนแล้วภาวนาอธิษฐานนี่ก็บอกเป็นแล้วอธิษฐานนี่บอกเป็นหรอกบูชาขอดพระเจ้าแต่ว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะอาจารย์ได้บอกแล้วก็เขียนตามอาจารย์นะเขียนบอกเขียนให้บอกด้วย1เปโตรบท2ข้อ4ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาหน่อยดีเป็นปกติแล้วเนาะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจังซี่มือตะบิดเขียนหดร้อยมันก็หดคําเด้อาจารย์คิดเห็นผู้หนึ่งอีกหน่อยอาจารย์สิบอกให้ฟังม้อๆใหม่ๆนี่มันเกิดคือกันนี่เขียนไปหดร้อยแล้วยาเราก็เป็นถุงยาเรากินเขากินบ่ให้เราปวดก่อนสินอนนอนบ่ได้กินเลยก็ยังปวดยังปวดยังนอนบ่ได้กินไล่ขึ้นไล่ขึ้นยากินเป็นกรรมผมอันยาดีมะเร็งบ่มีแหละมีแต่กินแก้ปวดบ่ให้มันปวดไล่คืนนั้นเขียนไล่เมื่อย
อนเพียลงแล้ววะเพียลงตารับเขาลืมสยากินโง่ลงไปเลยรับสอดแจ้งตื่นขึ้นมาอ้าวแม่นอีหยังบ่ได้กินยาบ่เจ็บอีกกลางคืนมาเบิ่งก็ยังมีน้ำอันนี้คือเก่าแต่ว่าปรากฏว่ามันมีอันแห้งแล้วบ่เจ็บว้าวแล้วแปลกแล้วบ่หลายเรื่องเลยเขียนมือที่2เขียนอีกเขียนไปบ่ทันฮอดร้อยพี่น้องเขียนไปแล้วก็บ่ฮู้เมื่อเด้สิเอาอันนั้นมาสิดบนน้ำเหลืองมันออกมาเบิ่งบ่มีแห้งเลยน้ำเหลืองมือที่2บ่ทันฮอดร้อยบ่ทันฮอด200ซับไปแล้วก็เบิ่งมื้อนี้สินอนอีกเขียนฮอดร้อยนึงบ่ต้องกินยาแล้วนอนได้เสยตื่นขึ้นมามื้อที่3แห้งมะเร็งจักไปใส่น้ำเหลืองก็บ่มีแล้วว่าเขียนต่อพี่น้องบ่ทันฮอด300ดีเลยเนาะอาจารย์มณีวันหากมากล่าวคำพยานให้อาจารย์ฟังว่านี่เพิ่นเป็นไอว้าวซั่นเลยโควิดบ่สัก2เข็มเลยยังสิโควิดมาอยู่บ่นี่เจ็บไอ้ยังออกแต่ว่าดั้งนี่ยังหายใจสบายอยู่บ่ยังมีกินอยู่เพิ่นก็ยังว่าคือบ่แม่นดอกลูกเต้าค่ะเพิ่นจึงว่าอาจารย์ได้สักด้านบอกคุ้มให้แม่ไปโรงหมอไปกวดเอาเงินให้สิให้ล้านนึงอาจารย์ได้สักด้านแม่จะไปโลดเขาบ่มีเงินลูกสิให้ล้านนึงไปได้ไปกวดแม่เฮ็ดได้ไดกลางคืนเพิ่นไอ้หลายเพิ่นคึดในเรื่องนี้ที่อาจารย์เคยกล่าวให้ฟังเพิ่นก็เลยมาเขียน1ปีตูบท2ข้อ4เพิ่นว่าเขียนไปเขียนไปฮอด100บ่คือว่า60เพิ่นว่าเขียนได้60บ่เอาไปมาเพิ่นนอนบ่หลับได้เด้ไอ้บ่ได้หลับไปบ่ฮู้เมื่อสดแจ้งตื่นขึ้นมาหายฮะเพิ่นท่านก็บอกให้อาจารย์ฟังนี่บ่เขียนบ่ฮอด200ซั่นติฮอดว่าแล้ววะบ่ฮอด100เดียวแล้วแหละเห็นบ่บ่ไปฮอด300ซับอันนั้นเป็นการภาวนาแบบนึงอันนั้นแหละเป็นการภาวนาเป็นห้องจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเมื่อจดจ่ออยู่กับพระเจ้าการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพี่น้องอันนี้เรื่องจริงนี่ที่มันเกิดขึ้นเนาะที่มีประสบการณ์หมอพอดีเฮาสอนเรื่องนี้ก็พอดีอาจารย์มณีวันเกิดขึ้นกับอาจารย์มณีวันนี่ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเพิ่นก็เป็นตัวอย่างอันดีเพราะเวลาเฮาเก่าคำภาวนาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลับไปกลับมาซ้ำไปซ้ำมาอีกนั่นเฮาเก่าทุกวันเวลาจนกว่าเห็นผลเนาะเพราะว่าพระคำพระเจ้านั่นและพระสัญญาเนี่ยเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องที่สามารถเกิดชีวิตปฏิหารเกิดการปฏิหารได้บ่แม่นเฮาไปภาวนาแบบลุ่มๆแรงๆเด้อยักภาวนาหาอีหยังบ่จักบ่แม่นคริสเตียนเฮาภาวนาเฮาเจาะจงใส่จดจ่อใส่พระเจ้าจดจ่อใส่พระคำพระเจ้าจดจ่อใส่พระสัญญาของพระเจ้าอันนั้นแรงที่มาคันเฮาไปที่แรงที่มาเฮาสนะทุกเรื่องเฮาสนะพี่น้องอาจารย์ก็ตื่นเต้นพระเจ้าเปิดเผยเรื่องนี้เดี๋ยวมาสอนเรื่องนี้เนาะตื่นเต้นอีหลีการภาวนาสำหรับชาวคริสเตียนนั่นจะเฮ็ดอยู่ไสก็ได้พี่น้องบ่แม่นไปศูนย์บ่นี่ต้องไปบ่อนนั่นไปนั่งภาวนาอยู่บ่อนนี่เนาะอยู่บ่อนนั่นบ่อนนี่เขาทำบ่หรือไม่หยังบ่เวลาใดก็ได้อีกแม่นแต่นั่งอยู่ในรถก็ได้หรือขับรถอยู่กับเฮาได้ก็สามารถภาวนาได้เนาะได้หมดได้ทั้งนั้นเป็นหยังเหตุผลเป็นหยังอาจารย์ก็ถามข้าพเจ้าว่าเป็นหยังจังว่าคริสเตียนนี่เฮ็ดได้อยู่สุขบ่อนแล้วบ่คือผู้อื่นต้องจำกัดว่าต้องเข้าไปในป่าลึกเข้าไปนั่งอยู่ก้องต้นไม้ต้องก้องต้นกล้วยต้นไม้ใหญ่อยู่ในป่าบ่มีไผมาวนบ่ได้บ่จำเป็นเนาะจะมีบ่อนพิเศษใดๆสำหรับพวกเฮาเพราะมีหยังพระเจ้าของเฮานี่นะเป็นพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในทุกทีทุกบ่อนในเวลาเดียวกันพี่น้องอาเมนอยู่บ่นี่พระเจ้าอยู่ทุกบ่อนเฮาอยู่ในห้องนี้พระเจ้าก็อยู่ในที่นี้เฮาขี่รถไปพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นกับทุกคนในเวลาเดียวกันซึ่งต่างกับผีปีศาจหายเด้พี่น้องผีปีศาจหายนี่มันบ่อยู่บ่อนเดียวกันในเวลาเดียวกันกับทุกคนได้ก็มันอยู่กับผู้นึงแล้วมันบ่อยู่กับผู้นึงได้ผีปีศาจหาย
ที่อยู่ในนี้ในบ้านเฮานี่สมุดบ้านนะครับนี่มันสิใหญ่เป็นบ้านอุ้มมุ่งก็บ่ได้เด้มันมีตัวหนึ่งอีกอยู่บ้านอุ้มมุ่งเป็นเจ้าของเนาะคันเฮาอยู่บ้านอุ้มมุ่งเฮาสิมานับถือบ้านนะครับนี่มันก็บ่มันบ่ไปอยู่นําเฮาได้เด้พอหมอบ้านอุ้มมุ่งเสียหายมันเฮาต้องไปเอาหมอบ้านอุ้มมุ่งได้เนาะมันก็อยู่บ่ทุกบ่อนดอกฉะนั้นพี่น้องสิสังเกตเห็นในภาคปฏิบัติตัวจริงคนที่เฮามักไปบ่ได้คนลาวเฮาไปฮอดบ่ได้ไปห้องหาเจ้าที่เจ้าทานอยู่บ่นั้นเพราะต้องเปลี่ยนเด้เจ้าที่เจ้าทานบ่เฮาอยู่เพิ่นบ่ไปนําเฮาเลยเด้ไปฮอดบ่นั้นก็มีเจ้าที่เจ้าทานใหม่ก็ไปเว้าเพิ่นเออเจ้าที่เจ้าทานเอ้ยขออยู่ขอนอนได้เด้ออยู่นี่รักษาเด้ผู้เก่าบ่ได้รักษาได้แหละสิไปรักษานี่หมอน่ะมันตีแล้วมันไล่ตีเนาะเอาฮอดสิเบิ่งโอ้ตื่นเต้นสอนเรื่องนี้อาจารย์อ่านคำเทศนาคำสอนอาจารย์ก็ตื่นเต้นลูกมาได้เสามาอ่านขึ้นอีกตื่นเต้นหลายสิ่งที่เฮาจ้องจดจ่อเวลาเฮาภาวนาอธิษฐานเฮาเว้าเลยว่านี้อาจารย์เว้าอีกเพื่อให้มันเข้าในชีวิตเฮาเลยอันที่1สิ่งตบิดที่เฮาต้องจดจ่อแสนคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อพวกเฮาที่ไม่กังแขนพี่น้องพวกได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อพวกเฮาที่ไม่แข็งจดจ่อใส่ตัวนั้นตบิดนี่มีเรื่องหยังกันแน่มไปตัวนั้นซะก่อนปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าบอกเนาะเวลาเฮาภาวนาอธิษฐานเฮาภาวนาเนี่ยอันที่สองที่เฮาต้องจดจ่อกล่าวถึงเนี่ยคือท่านาใหม่ของเฮาต้องมั่นใจว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมเฮาเข้าหาพระเจ้าได้ทุกเวลาเฮาสื่อสารกับพระเจ้าได้ทุกเวลาคันเฮาเป็นคนบาปเฮาบ่ได้เด้พี่น้องถ้าเฮารู้สึกว่าเฮาเป็นคนบาปจะเข้าหาพระเจ้าก็ยากแต่เฮาเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเข้าหาพ่อเฮาได้สบายสบายเขาได้รับฤทธิ์เดชอำนาจอีกบ่ต้องขอฤทธิ์เดชอำนาจนะแล้วคนว่าขอฤทธิ์เดชพระองค์ขออำนาจของพระองค์ลงมาบ่พระเจ้าให้เขาแล้วพี่น้องฤทธิ์เดชอำนาจเหนือสิ่งซัวให้เหนือมารซาตานและผีปีศาจให้พระเจ้าให้เขาแล้วเป็นมรดกของเขาแล้วอาเมนอยู่บ่พี่น้องพี่น้องอยู่ทั้งบ้านอาเมนอยู่บ่พี่น้องมีแล้วฤทธิ์เดชอำนาจบ่ต้องขออย่างอีกเนาะเขาได้รับการแต่งตั้งอีกพี่น้องอยู่ในโลกนี้ให้เป็นอาณาจักรเลยเป็นปรุหิตพี่น้องไปตีคนใหม่เอาเด้ออันนี้อาจารย์ชิโบบอกแจ้งบนนี่อาณาจักรนี่อาณาจักรเป็นการจัดตั้งของสวรรค์บอกเท่านั้นแหละเป็นปรุหิตเป็นผู้สอนศีลธรรมเนาะเฮ็ดได้เอาแสงสว่างได้ไปให้ความมืดมันหายไปความมืดนั่นเป็นผีปีศาจมารซาตานแต่แสงสว่างนั่นเป็นพระเจ้าเอาแสงสว่างไปในบ่อนมืดนั่นในบ่อนมารซาตานผีปีศาจอยู่แหละพี่น้องอันนึงอีกเขาหมักลืมเขามีขอกระแจสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้เขาในมัทธายบทที่16ข้อ18ข้อ19ขอโทษพระเจ้าได้มอบขอกระแจสวรรค์ให้เขามีอำนาจสั่งปิดท้องฟ้าสั่งปิดสวรรค์บ่ให้คนเขาก็ได้เปิดสวรรค์ให้คนเขาก็ได้ยิ่งใหญ่อยู่บ่พี่น้องสุดได้นี่เป็นหยังเขาจะเฮ็ดได้เพราะเฮามีวิญญาณองค์เดียวกันอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าในหนึ่งโกลิโธบท6ข้อ11พี่น้องจื้อได้ถ้าเฮาบ่มีวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้ขอกระแจสวรรค์ก็เฮ็ดบ่ได้ย้อนเฮามีวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอำนาจเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับอำนาจเหมือนกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้หักคมหักอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเฮามีอำนาจนั้นขอกระแจจึงเป็นประโยชน์หลายเวลาเฮาสั่งเขาสั่งด้วยนามสื่อพระเยซูคริสต์เจ้านะเพราะเขามีอำนาจอันเดียวกันเนาะพี่น้องโอ้ตื่นเต้นเขาบึงสิ่งที่สามที่เขาต้องจดจ่อเด้อฟังเด้อต้องจดจ่อใส่พระลักษณะของพระเจ้าเห็นบอกเวลาเขาภาวนาอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ทรงเอื้อนเอาสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นผู้ทรงเฮ็ดให้คนตายขึ้นมานี่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะฟิลิปปีบทสองข้อเก้าข้อสิบเอ็ดนะพี่น้องมียังพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ทั่วเหนือทุกนามสื่อเอ้ยนามสื่อนี่คือทุกนามสื่อต้องขู่เขาลงว้าวต้องจื้อเท่านี้ดิเวลาเราภาวนาอธิษฐานนี่และทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าเนาะมีผู้อยากสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าของโลกานี่พยายามแต่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดเองเด้คนพุ่น
พยายามเฮ็ดให้เพิ่นพยายามยกมันสิยกได้ได้พี่น้องมันบ่เป็นพระเจ้าอยู่แล้วเนาะบ่เป็นพระเจ้าแห่งโลกาอีหลีพระเจ้าแห่งโลกามีผู้เดียวผู้ที่เฮาเชื่อคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่คันเว้าหยังก็เลือกเว้าเรื่องโลกพระองค์บ่ได้เว้าเรื่องอิสราเอลเด้เว้าเรื่องโลกพระเจ้าฮักโลกพระเจ้ามากอบกู้โลกพระเจ้าของโลกาเฮามีพระผู้ช่วยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่กับเฮาตลอดเวลาเสมอพี่น้องพระผู้ช่วยองค์นี้เป็นพระเจ้าฉะนั้นเฮากล้าเว้าคันไปพบมารซาตานและผีปีศาจให้ในบทคิดเฮาก็บอกโลดว่าผู้อยู่ในเฮานี่ใหญ่กว่ามัน1ยูฮันบท4ข้อ4ผู้อยู่ในนี่ตบเอิกใส่เลยใหญ่กว่ามึงมึงเห็นยังกูบ่ได้มึงจะบอกผู้ใดอยู่ในใดแตะบ่รู้ความจริงมันแตะบ่ได้เนาะหมดสิทธิ์จะแตะเฮาเฮาสิมาเบิ่งผลประโยชน์เขาคงสุดท้ายเนาะที่ได้รับจากการภาวนาอันตมิตรพี่น้องผลประโยชน์เฮ็ดให้ข่มเสือของเฮาได้ข่มหักของพระเจ้าข่มเสือในข่มหักของพระเจ้านั้นนักแน่นขึ้นนักแน่นขึ้นเฮาจักว่าอื้อพระเจ้าหักเฮาพระเจ้าต้องช่วยเฮาพระเจ้าต้องปกป้องรักษาเฮาพระเจ้าต้องเลี้ยงดูเฮาเขาเลี้ยวไปหาพระเจ้าเลยพระเจ้าต้องบึงแย่งเฮามีอันตรายพระเจ้าต้องอุ้มไปนี่เพราะพระเจ้าหักเฮาพระเจ้าบ่ให้ผู้ใดแตะเฮาเนาะผลประโยชน์เฮาได้รับเฮาเกิดความมั่นใจในความหักของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาที่หมายกังแค้นก็เป็นความหักของพระเจ้าเฮ็ดให้เฮามั่นใจถ้าเฮาเว้าตลอดเฮาสิเกิดความมั่นใจและสิ่งนั้นสิเป็นธรรมชาติของชีวิตเฮาพี่น้องมันสิบ่เป็นอันใดแปลกประหลาดที่เฮาภาวนาอธิษฐานนั้นที่เฮากล่าวถึงสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่หมายกังแค้นถึงฐานะตัวเองถึงพระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเป็นการเปิดประตูเลยเปิดประตูให้พระเจ้าทำงานเปิดประตูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทำงานเมื่อได้เขาภาวนาเจาะจงอยู่ที่พระเจ้าเขาเปิดประตูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทำงานรวมกับคมเสือของเขาที่มีในพระคำของพระเจ้าเนาะจะเห็นให้ความย่านความกังวลมดไปในชีวิตจะเห็นให้สันติสุขเกิดขึ้นและความสุขสันติดีจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาอยู่ในสภาพใดก็อย่าเห็นบอกอาคาโซโปโลเขาไปอยู่ในคุกตารางย้อนเพิ่นผู้จักเรื่องนี้เพิ่นเสื่อในความหักของพระเจ้าภาวนาอธิษฐานบอกถึงความหักของพระเจ้าเห็นบอกหนังสือฟิลิปปีมันยังออกมาออกมาจากคุกเมื่อไหร่นะส้มซึนยินดีส้มซึนยินดีส้มซึนยินดีบอกแต่เรื่องความส้มซึนยินดีออกมาว่าได้น้อยได้เพราะว่าเพิ่นอยู่กับการภาวนาอธิษฐานการภาวนากับพระเจ้าในความหักของพระเจ้าเสื้อในความหักของพระเจ้าเนาะนักแน่นพี่น้องอันที่สองสันติสุขเนาะเมื่อเฮาบ่ย่านบ่ยังแล้วสันติสุขก็เกิดขึ้นแหละเพิ่นว่าสันติสุขที่มาจากพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจเมื่อเฮาบ่กังวลเลยพี่น้องอยู่ในฟิลิปปีบท4ข้อ6ข้อ7นะอาคาโซโปโลบอกมาจากอยู่ในคุกผู้ใดพี่น้องได้จังหวะสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจของมนุษย์สิมีสันติสุขว่าเขาคุกหายตัวสิไปเขียนหนังสือออกมาว่าสันติสุขเด้อมีความสุขเด้อเนาะอาคาโซโปโลเขียนออกมาเสยมันแปลกประหลาดคนในคุกเขียนออกมาหนุนใจคนอยู่ทั้งนอกแทนที่เป็นคนทั้งนอกไปหนุนใจคนในคุกว้าสันติสุขมาจากพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจของพวกเขาจะเฝ้ารักษาจิตใจของพวกเขาไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเขาใส่เวลาภาวนาอธิษฐานถึงความหักของพระเจ้าภาวนาอธิษฐานและความหักของพระเจ้าก็สำแดงในชีวิตเขาความหักของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของพี่น้องอันที่สองผลได้รับนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่เนาะดำเนินชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่กับการภาวนาเป็นประจำนะก็เป็นคนที่มีจิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าทุกเวลาเลยพี่น้องหรือว่าอีกคำหนึ่งก็ว่าเป็นผู้ที่รอคอยพระเจ้ามีจิตใจรอคอยพระเจ้าอยู่เสมอไว้วางใจในพระเจ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังรอคอยเลี้ยวไปเบิ่งแหล่งที่มารอคอยพี่น้องจื้อบ่ในพระธรรมอิสยาห์ผู้ใดรอคอยกับพระเจ้าที่เขาอ่านนำกันเรื่อยๆรอคอยพระเจ้าตะมิดพระธรรมโยชูวบทหนึ่งข้อแปดนะที่เขาอ่านแล้วเนาะเฮ็ดยังผู้ใดภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนนั่น
ป็นคนรอคอยน่ะจะได้ยังจะเริ่นหุ่งเฮืองเห็นยังก็จะเริ่นหุ่งเฮืองและพบความสำเร็จในชีวิตอันที่สองเขาบึงในพระธรรมเอสยาบท40ข้อ31พี่น้องอาจารย์จะอ่านให้ฟังแต่พวกที่รอคอยไว้วางใจในพระเจ้ายาเวจะได้รับความเสริมกำลังเหือแห้งขึ้นใหม่เขาบ่ต้องเห็นยังดอกเพราะเพียงแต่ภาวนารอคอยจดจ่อข้าพเจ้าเขาจะได้รับการเสริมกำลังผู้ใดเสริมกำลังให้เขาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในเขาเสริมกำลังให้กำลังพวกเขาจะบินขึ้นด้วยปีกดังนกอินทรีบินไปกำลังอันนี้เขาก็บ่ได้ปีกนกอินทรีแท้ๆได้แต่ว่ากำลังใจเขาหั่นเนาะแนวคิดจิตใจเขาพลังความคิดของเขาบ่ตกบ่ย่านบ่กังวลแต่ว่าสูงขึ้นเบิ่งปัญหานี่อยู่ใต้ตีนพุ่นอันนั่นแหละมีปีกเลยใส่ปีกเลยนะเหมือนนกอินทรีแหละบินขึ้นไปเลยอยู่เหนือพยุพวกเขาจะแล่นไปแล้วบ่อิดเมื่อยอ่อนแห้งถึงว่าเขาจะสู้แล่นไปนี่มันปั้มสู้กับปัญหาแหละเขาจะปั้มสู้เขาบ่เมื่อยเนาะสู้ด้วยความเสือเด้เขาต่อสู้ด้วยความเสืออธิษฐานใส่พระคำพระเจ้าพวกเขาจะย่างไปแล้วบ่อ่อนเพลียลงเลยอีกสิย่างก็ได้สิแล่นก็ได้ในการต่อสู้กับปัญหาของชีวิตนะบ่อ่อนเพลียบ่อ่อนแห้งเพราะพระเจ้าสู้กำลังเขาการภาวนาเนี่ยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่อยู่ภายในเขาทำงานและสู้กำลังเขาพี่น้องกลับคืนมาเนาะเพลงสรรเสริญบทหนึ่งข้อสามนั้นพวกเขาเมื่อเขาภาวนาพระคำพระเจ้าจะเป็นดังต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่อยู่ใกล้ลำน้ำซึ่งเกิดมากตามฤดูกาลฟังครับและใบก็โบเฮียวแห่งจักเถื่อทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็สำเร็จผลว้าคักขนาดเกิดมากเห็ดยังก็เกิดเนาะเกิดผลเกิดมากเกิดผลและใบโบเฮียวแห่งจักเถื่อไม่ครบว่าพระพรของพระเจ้าบ่ขาดจักเถื่อจากชีวิตของเขาสง่าราศีของพระเจ้าบ่ขาดจากชีวิตของเขาชีวิตของพระเจ้าจะบ่ขาดจากชีวิตของเขาคนจะเลี้ยวเห็นสง่าราศีของพระเจ้าในชีวิตของเขาจะเห็นเสมอเฒ่าแก่ไปแล้วยังเห็นเนาะคนเลี้ยวเห็นโอ้เป็นอย่างมาเป็นอย่างนี้เนาะสง่าราศีของพระเจ้าจะจับเขาเขาจะหนุ่มหรือจะแก่บ่สำคัญเขาจะเห็นโอ้เขาเห็นอัครสุปิโตยูฮันพวกนี่มันเป็นคนหาปลาซื่อๆมันคือมีสติปัญญาแท้เอาสติปัญญามาจากไสพี่น้องสิพี่นั่นน่ะแหละโอ้คนหนุ่มๆอยู่ในกิจจักเขาประเสริฐนี่หนุ่มๆน้อยๆบ่ทันได้ผัวซะยังไปให้คำปรึกษาแก่คนครอบครัวเนาะสิยาห่างกันไปให้คำปรึกษาแก่เขาใดหน่อยได้ไปนูนใจเขาใดได้คนผิดหวังเรื่องความหักสิขาตัวเองตายคนนี่บ่มีประสบการณ์เรื่องความหักเลยแต่ว่าสามารถไปหนุนใจผู้นั้นว้าให้ผู้นั้นเศร้าขาตัวเองตายได้สติปัญญาเอามาจากไสจากพระเจ้าพี่น้องบ่มีอื่นดอกสรุปความว่าเนาะการภาวนานี่พี่น้องเป็นกระแจขอกระแจที่จะยกระดับความเสื่อยกระดับของชีวิตเฮาที่ติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันเฮาทุกวันแม่นว่าระดับนี่ก็ขึ้นไปหาพระเจ้าทุกวันแหละเพราะเฮาจดจ่อกับพระเจ้าทุกวันจดจ่อกับพระคําจดจ่อกับพระสัญญาจดจ่อกับสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเพื่อพวกเฮานั่นเนาะและเฮ็ดหยังมีหยังเกิดขึ้นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าให้เฮานี่พี่น้องจะปรากฏเป็นจริงจะเกิดขึ้นในทุกๆด้านชีวิตของพระเจ้าจะเกิดขึ้นพระพรของพระเจ้าในทุกๆด้านเฮาจะเห็นสิ่งฤทธิ์เดชอํานาจของพระเจ้าเฮ็ดให้สิ่งที่อยู่ในโลกวิญญาณฝ่ายวิญญาณนั่นพี่น้องที่พระเจ้าสัญญาให้เฮาพระพรก็ตามฤทธิ์เดชอำนาจก็ตามมันยังก็ตามที่พระเจ้าสัญญาในโลกวิญญาณนั่นความสุขสันติสุขความสมสินดีๆไสยศาสตร์แม่ยังปรากฏออกในโลกกายภาพในสวนเอเดนเนาะเพราะเฮาได้เฮ็ดในสิ่งที่ถือนำพระทัยพระเจ้าพี่น้องรู้จักบ่การภาวนานั่นพี่น้องกำลังเฮ็ดเพราะว่าภาวนาพี่น้องใส่พระคำของเจ้าภาวนาพี่น้องใส่พระสัญญาของพระเจ้าภาวนาพี่น้องคิดถึงสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่นพี่น้องก็เฮ็ดถึกนําพระทัยของพระเจ้าใน1ยูฮันบท5ข้อ14 15ที่เฮาได้เฮ็ดนํากันแล้วนะว่าใดๆภาวนาอธิษฐานเพิ่นว่าถ้าพวกเจ้าขอหยังก็ตามที่ถึกนําพระทัยของพระเจ้านะพระเจ้าก็ฟังเฮา
ข้าพเจ้าฟังเฮาเลยเฮาก็เสื้อว่าเฮาได้รับสิ่งนั้นดีเสื้อโลดว่าได้รับสิ่งนั้นก็ฉะนั้นการภาวนาเป็นของกุญแจที่เฮ็ดให้เฮาติดสนิทกับพระเจ้าเฮ็ดให้เฮาเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าพี่น้องบทเรียนสําหรับพวกเฮาเนาะแน่นอนแหละการภาวนาอธิษฐานแบบแม่นสติปัญญาเป็นข้อกระแจของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เฮาได้เพื่อสวดซวยผู้สอบธรรมให้สามารถดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้ขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เนาะสำคัญบ่พี่น้องโอ้สำคัญแท้ๆสันชีวิตครบบริบูรณ์จะบ่ปรากฏเลยอันนี้เป็นข้อกระแจการภาวนาเฮ็ดให้ชีวิตเฮ็ดให้เฮามีชีวิตที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้ายกระดับความเสื่อของเฮายกระดับความสนิทสนมกับเฮากับพระเจ้าสูงขึ้นใกล้ชิดกับพระเจ้าใกล้ชิดกับความรักของพระเจ้าและเมื่อเฮาเอาพระคำพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาก็เอาพระเจ้าและเป็นศูนย์กลางของชีวิตพี่น้องเฮาจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นเป็นจริงเนาะอาจารย์ตื่นเต้นแบ่งปันเรื่องนี่มื้อนี้เนาะตื่นเต้นลีอาจารย์บึงบุตรเฮียนนี่อ่านแล้วอ่านอีกแต่คืนนี้มาอ่านตักทอดีเสือเลยมันตื่นเต้นอ่านไปประเดี๋ยวแห่งตื่นเต้นตะกี้อาจารย์สอกหาสิอยากสนิทสนมกับพระเจ้าสิอะไรอยากยกระดับความสนิทสนมกับพระเจ้าภาวนาพี่น้องใส่เวลาภาวนาพระคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องก็ยับเขาใกล้สิกับพระเจ้าความจริงพระเจ้าอยู่ในเฮาเลยใกล้สิในนี่ไม่ควรว่าใกล้สิทั้งด้านชีวิตจิตแนวคิดจิตใจใกล้สิกับพระเจ้าแล้วจะเห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันเฮาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับพวกเฮาเป็นเรื่องสำคัญเลยพี่น้องเอาจริงเอาจังไปสอนกันเรื่องนี้สอนต่อแบ่งต่อให้หลายๆคนได้เห็นเนาะและเฮาสิเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายพวกเฮาสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดเผยให้แก่พวกเขาหน่อยให้สุรวมกิจข่าวประเสริฐให้พี่น้องในทั่วประเทศที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้เป็นเรื่องสำคัญเสียดายผู้ที่บวกเขามาสิ่งดีๆหรือเกินที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้เขาหน่อยได้ครูจักว่าเขาหน่อยได้สิ่งดีหลายที่สุดวันนี้จึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอีกทีนึงพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านพี่น้องรู้จักว่าเรื่องนี้สำคัญแท้ๆเลยพี่น้องเนาะพี่น้องแต่พี่น้องก็เฮ็ดได้เพราะว่าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าเริ่มเฮ็ดพี่น้องศึกษาพระคำของพระเจ้าหลายขึ้นเพราะว่าเฮาภาวนานี่เฮาต้องจดจ่อที่พระคำของพระเจ้าจดจ่อที่พระสัญญาเนาะดังนั้นให้พระถ้าเฮายังอ่อนแอในเวลาผ่านมาก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮาพาผู้เสยของเฮาได้ช่วยพวกเฮาแต่ละคนเนาะอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานรับเอาสิ่งเหล่านี้รับเอาการผุดช่วยมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะสำหรับเฮาทั้งหลายและสำหรับคนที่บ่แม่นคริสเตียนที่พี่น้องอยากครูชักว่าเฮ็ดในใดภาวนาอธิษฐานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอุลีเนาะพี่น้องต้องเป็นคนสอบธรรมซะก่อนต้องมีความสอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตซะก่อนและพี่น้องจึงจะสามารถเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าจะเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องจะได้สิ่งเลยพี่น้องจะเข้าสามารถนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าประทานให้ชีวิตของพระเจ้านะปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องแต่ละมื้อแต่ละวันเพื่อเขาจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะอย่างเกิดผลในโลกนี้เนาะถ้าพี่น้องอยากได้สิ่งนี้พี่น้องก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ให้พระเจ้าช่วยปลดปล่อยบาปกรรมปลดปล่อยอย่างและรับเอาความสบท่านมาจากพระเจ้าและเขาจะมีสิทธิ์เขาสัมผัสสัมพันธ์กับพระเจ้าในเวลานี้ด้วยการภาวนาเนาะถ้าผู้ใดอยากกล่าวน้ำก็กล่าวเนาะอาจารย์จะพากล่าวไปสั้นๆและในที่สุดก็คำใส่คำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะและก็จบในเวลานั้นเขาก็เกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วเขาก็ได้สิทธิ์ที่จะเขาเหตุเขาสู่การภาวนาที่ภาวนากับพระเจ้าได้ทุกเวลาเวลานั้นขอเชิญถ้าผู้ใดอยากเว้าน้ำกับเว้าผู้ใดบ่อยากเว้าน้ำกับบ่เป็นอย่างเนาะเชิญเลยถ้าอยากเว้าน้ำคาเด
องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมบ่สามารถเขาใกล้ชิดพระเจ้าได้บ่สามารถแม้แต่ภาวนาอธิษฐานและพบพระเจ้าได้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงข่มจิบไข่ได้ป่วยก็เป็นนายเขาข่มขัดเขินทุกจนก็เป็นนายเขาตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจบ่ให้เขาถึงพระเจ้าได้เขาน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายที่เขามานั้นด้วยการไถ่ของพระองค์บัดนี้ขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตของขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยหูจักว่าขน้อยบ่มีบาปกรรมแล้วบัดนี้และขน้อยได้รับความสอบธรรมมาจากพระเจ้าแล้วและขน้อยก็ได้รับสิทธิ์ให้สัมพันธ์สื่อสารกับพระเจ้าได้ด้วยการภาวนาอธิษฐานหรือการภาวนาขน้อยขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านบรรดาพี่น้องถ้าพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้อธิษฐานนี้เนาะผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนบัดนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมท่านสามารถสื่อสารกับพระเจ้าองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่องค์ทรงแทงแท้องค์ที่ตอบคำภาวนาของท่านได้ทุกเวลาถ้าท่านยังบ่เข้าใจเรื่องนี้ท่านก็ไปหาคุณคริสเตียนผู้ใดผู้หนึ่งไปถามเขาถ้าเขาบ่เข้าใจให้เขาพามาหาพวกอาจารย์ทั้งหลายอยู่บ่ได้บ่นึงให้เพิ่นอธิบายฟังเนาะแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ก็ขอให้สันติสุขพระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้รวมภาวนาอธิษฐานของอาจารย์เมื่อผ่านมาบัดนี้เขาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อชีวิตพวกเขาเพื่อการงานของพวกเขาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเนาะของพวกเขาทั้งหลายหลังจากภาวนาอธิษฐานแล้วอยากให้พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอย่าสูบฟังโทรทัศน์ฟังยังพี่น้องปิดเลยฟังโทรศัพท์อยู่กับปิดเลยฟังเพลงฟังยังเรื่องยังกับปิดซะก่อนรวมกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เพื่อท่านเองเพื่อผู้สอบธรรมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพื่อคนที่บ่เชื่อเนาะเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายอยากให้เรารวมใจกันลีและพี่น้องอยู่ในคณะศูนย์หรือจักขอประสิทธิ์ประจำแข็งทุกเสื้อว่าทุกแข็งก็เขารวมนะพวกเราในเวลานี้เนาะขอให้ท่านได้ตั้งใจเอาจริงเอาจังเนาะวางแบบวางอย่างให้แก่ผู้ที่เชื่ออยู่ในแข็งของท่านเองถ้าเฮาบ่ใจใส่เรื่องนี้แหละเขาก็บอกเอาใจใส่เรื่องอื่นคือกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละมือหวังว่าท่านจะเข้ารวมนะพวกเขาและถ้าท่านได้เข้ารวมมีโทรศัพท์กับถ่ายแก๊ปเอาถ่ายรูปเอาส่งมาให้เบิ่งเด้เพื่อเขาจะได้สืบต่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกท่านเนาะเขาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานให้ทุกคนเว้าเป็นเสียงเดียวกันเพราะว่าแม่นำพระทัยของเจ้าสุดท้ายให้ศาสนาอาจารย์พรสวรรค์เนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาทั้งหมดเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาหน่อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกเขาหน่อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์
และที่เพชรนิโรธพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้ามาสั่งผูกมัดมารซาตานผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงพวกมันถือปุ๊ดอำนาจมุดแล้วพวกเขาได้สั่งทำลายกิจการสัวให้ของพวกมันที่นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้มารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อให้การสับแซงสิ่งสัวให้ที่มันนำเขามานั้นได้หมดไปและพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงเฮ็ดให้การสับแซงไปตกถือคนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณคมอาธรรมที่มันซาตานและผีปีศาจให้ได้ซุกยู่ให้ผู้คนผู้หนึ่งผู้ใดเหตุต่อสู่ความสอบธรรมต่อสู่ความจริงให้มุดไปพวกขน้อยสั่งลึบล่างทำลายวิญญาณคมเจ็บใครได้ป่วยลูกระบาดโควิด-19สั่งทำลายลึบล่างวิญญาณคมอยากจนให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยจากวิญญาจากชีวิตของผู้สอบธรรมพวกขน้อยสั่งลึบล่างทำลายวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณหลินสู้วิญญาณหักคมเพศพวกขน้อยสั่งทำลายสู่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายให้เป็นทาสของมารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปให้คนทั้งหลายได้พบกับความหักของพระเจ้าได้พบกับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนพระคุณนานาประการพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยคิดถึงผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยสั่งให้พญาติที่เขาเป็นอยู่นั่นให้ถือกปินปัวเยียวยาด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั่นคนเหล่านั้นได้ดีเป็นปกติแล้วอาจารย์ปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์ทันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นป้าน้อยมื้อนี้พิเศษพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อหลานอาจารย์คำแพงที่กำลังเข้าผ่าตัดมักไคลังเบื้องซ้ายขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์สีจันเหมือนกันที่เข้าผ่าตัดกระดูกสันหลังในวันนี้ประกาศว่าแพทย์หมอผู้เชี่ยวชาญจะเฮ็ดด้วยสติปัญญาและจะสำเร็จทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและมีผลมีไสยชนะพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ครบหังมีเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายผู้สอบธรรมของพระเจ้าความขาดเขินได้ถึกลึบล่างหนีศีลก็ถึกลึบล่างคนทั้งหลายที่หลักเอาหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้สอบธรรมไปนั่นต้องส่งคืน
ให้แก่เขาสองเท่าตัวพวกเขาน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวให้ที่พวกมารซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาโรคระบาดโควิด-19 ให้ดับศูนย์ซะในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้สั่งทำลายสิ่งสัวให้ต่างๆที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้ให้หมดไปพวกเขาน้อยประกาศหับเอาพระพรนานาประการซึ่งพระเจ้าได้นำมาแล้วให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พวกเพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ไสยศาสนาเหนือลูกระบาดโควิด-19และไสยศาสนาเหนือสิ่งสัวให้ต่างๆนานาที่พวกมารซาตานและผีปีศาจให้นำเขามานั้นพวกเขาน้อยประกาศพระพรที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม่กังแขนเป็นของพี่น้องผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ใน18แขวงคณะศูนย์คริสตจักรเข้าประเสริฐประจำแขวงและพี่น้องผู้สอบธรรมทั้งหมดให้พระพรนั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชนชาติข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อนำการปลดปล่อยจากเวรกรรมจากบาปกรรมและจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าทรงใหญ่สูงสุดขอให้พระเกียรติสง่าราศีพระสมีเป็นของพงศ์สืบสืบไปเป็นนิจและสันติสุขจะเป็นของทุกคนที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยและพระผู้เป็นเจ้าผู้ลูกเสือเรียกว่าทุกคนที่ว่าได้รับฟังได้ยินประคำของพระผู้เป็นเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์นั้นทรงพอพระทัยแล้วและพระพรของพระผู้เป็นเจ้าจะสำแดงให้กับร้อยกว่าคนที่ว่าเข้ามารับชมติดตามถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นี่พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นพระพรสืบต่อไปหาหลายพันคนด้วยพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นฝากชีวิตของทุกท่านในการรับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ไว้แต่การทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเกิดผลเป็นจริงสำเร็จทุกประการอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระพรสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจและก็ปลอดภัยในชีวิตจงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้เข้ามารวมกันนมัสการในวันนี้